1กันยายน2553รถเมล์สาย1กำลังเดินทางไปตามถนนรามคำแหงเด็กชาย2คนขึ้นไปบนรถที่ผู้โดยสารแน่นขนาดทุกที่นั่งมีคนจองเต็มไปหมดคนยืนก็เยอะด้วยความที่เป็นห่วงพี่จึงให้น้องชายมายืนข้างหน้าเพื่อที่จะได้ไม่เบียดกับใครความหวังดีจบลงที่โศกนาฏกรรมเมื่อกระสุนยิงขึ้นมาบนรถถูกเด็กชายวัยเพียง8ขวบเสียชีวิตหากเขาไม่มายืนข้างหน้ากระสุนจะถูกพี่ชายแทนรถจอดทันทีท่ามกลางความแตกตื่นของผู้โดยสารอีก1ชีวิตจากลาขณะที่ผู้ก่อเหตุหายตัวไปในทันทีเด็กทั้ง2คนเป็นลูกของพนักงานกระเป๋ารถเมล์สายดังกล่าวซึ่งแม่ทำงานอยู่อีกคันทั้งคู่ขึ้นรถพวกเขาคุ้นเคยกับกระเป๋ารถเมล์และคนขับเป็นอย่างดีเหตุการณ์วันนั้นเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตครอบครัวหนึ่งไปอย่างสิ้นเชิงแม่รับแจ้งข่าวร้ายลูกถูกพาตัวไปที่โรงพยาบาลแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้คนน้องเสียชีวิตลงด้วยความเจ็บปวดขณะที่พี่ชายยังอยู่ในอาการช็อกคนเป็นแม่น้ำตาไหลพรากเมื่อลูกถูกพาตัวมาที่สน.บางชันสถานที่รับแจ้งการเสียชีวิตเธอได้เห็นหน้าลูกในสภาพไร้ลมหายใจเอามือไปแตะที่แก้มแต่ไม่มีรอยยิ้มหรือคำพูดใดตอบกลับมาอีกแล้วแตกต่างจากเมื่อเช้าก่อนไปเรียนหนังสือครั้งนี้ลูกชายวัยแค่8ขวบได้จากไปก่อนที่จะได้เห็นสิ่งดีๆในชีวิตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือนักข่าวพยายามไปสัมภาษณ์แม่และพี่ชายของเด็กที่ตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าใบหน้าเปื้อนคราบน้ำตาต้องเล่าเรื่องซ้ำไปซ้ำมาซึ่งกระทบจิตใจของครอบครัวเป็นอย่างมากการสืบสวนเริ่มต้นทันทีจุดรับแจ้งเด็กเสียชีวิตเป็นสน.บางชันแต่จุดเกิดเหตุกระสุนลั่นขึ้นไปบนรถเมล์เป็นของสน.มีนบุรีนักสืบมือพละการระดมกำลังเข้ามาคลี่คลายคดีนำโดยผู้กำกับมือดีที่ปิดคดีจับคนร้ายมานักต่อนักกระสุนที่ยิงขึ้นไปบนรถเมล์ในเส้นถนนรามคำแหงคาดเดาได้ไม่ยากเด็ก8ขวบคงไม่มีความแค้นกับใครจนต้องถูกฆ่าอย่างแน่นอนทางพยานทั้งกระเป๋ารถเมล์และคนขับแจ้งว่าเห็นกลุ่มวัยรุ่นวิ่งปาสิ่งของใส่รถจึงพยายามขับหนีแต่แล้วกระสุนก็สาดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ฟันธงได้ไม่ยากมันคือเรื่องของความขัดแย้งแห่งสถาบันการศึกษาอย่างแน่นอนเพียงเพราะเรียนต่างที่และความคะนองของพวกมากลากไปทำให้ทุกปีมีการเข่นฆ่ากันเนื่องจากอีกฝ่ายเรียนกันอยู่คนละที่คนละแห่งแต่กระสุนหลายครั้งพุ่งเป้าไปยังคนบริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม้แต่น้อยตำรวจเรียกตัวอาจารย์จากสถาบันโดยรอบจุดเกิดเหตุมาสอบสวนเรียกตัวพยานก่อนเกิดเหตุระหว่างคนร้ายยิงและหลังคนร้ายหลบหนีมาสอบสวนจนสิ้นไม่ถึง24ชั่วโมงก็สามารถจับตัวคนร้ายได้ที่น่าตกใจก็คือผู้ตายอายุเพียงแค่8ขวบส่วนคนร้ายก็อายุแค่16ปีเท่านั้นเจ้าหน้าที่พามาสอบปากคำได้ความว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายซึ่งอายุวัยรุ่นตอนต้นได้ดื่มกินกับรุ่นพี่จนเมาขณะที่ขี่จักรยานยนต์ออกไปข้างนอกก็เจออริต่างสถาบันและถูกรุมไล่คว้างปาสิ่งของใส่พวกเขาโกรธจึงควักปืนไทยประดิษฐ์และเห็นว่าบนรถเมล์คันเกิดเหตุมีอริต่างสถาบันจึงกระหน่ำยิงขึ้นไปกระสุนไม่ได้ถูกคู่อริแต่ถูกเด็กชายคนหนึ่งที่อาจจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในอนาคตเด็กที่กำลังจะไปเรียนหนังสือเขาถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาพี่ชายในช่วงเกิดเหตุนั้นเรื่องนี้ดังไปถึงหูรัฐบาลมีการพูดว่าจะส่งนักเรียนนักรบเหล่านี้ไปสู่สมรภูมิสงครามจริงๆดูซิว่าจะกล้าไหมซึ่งเรื่องนี้สังคมเดือดดาลเป็นอย่างมากตำรวจทำการแถลงข่าวและคุมตัวผู้ต้องหาวัยเพียง16ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเจ้าหน้าที่สั่งคุมเข้มเพื่อป้องกันการประชาทัณฑ์นักข่าวที่เข้าไปในพื้นที่จะต้องแขวนบัตรแสดงตัวตนชัดเจนสายสืบคุมตัวคนร้ายขณะที่สายตรวจดูสถานการณ์โดยรอบป้องกันการหือเข้าทำร้ายวินจักรยานยนต์ตะโกนแหกปากสาบส่งผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ต้องรีบกันออกไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์เดือดไปมากกว่านี้เด็ก2คนมีจุดจบอย่างน่าเศร้าคนหนึ่งถูกยิงตายโดยไม่ได้เติบโตขณะที่เด็กอีกคนเชื่อว่าโรงเรียนที่เขาศึกษามีค่ามากกว่าโรงเรียนอื่นมองอริเป็นศัตรูไม่ใช่เพื่อนมนุษย์เป็นเหยื่อของเบ้าหลอมรวมความเป็นพวกเดียวกันที่ถูกใช้แบบผิดวิธีนั่นทำให้เขาก่อเหตุเป็นฆาตกรในวัยไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ้ำตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาส่งสารเยาวชนโทษแม้จะน้อยกว่าคุกผู้ใหญ่แต่ตราบาปนี้คงจะอยู่ในใจเขาไปทั้งชีวิตเมื่อเป็นข่าวมีคนเรียกร้องให้เยาวชนที่ก่อเหตุอุกชะกันนี้ควรรับโทษในความผิดแบบผู้ใหญ่แต่เสียงเรียกร้องนี้ยังเบาไปและเป็นที่ถกเถียงในสังคมน้อยเกินไปทุกอย่างจึงเงียบหายและหลังจากนั้นก็ยังมีผู้บริสุทธิ์ถูกยิงจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันการศึกษามีคนที่ออกไปเรียนแล้วถูกฆ่าเพียงเพราะต่างโรงเรียนเท่านั้นชีวิตแล้วชีวิตเล่าที่จากไปเพียงเพราะความขัดแย้งตรงนี้
ผู้กำกับโรงพักที่ดูแลคดีนี้ได้เล่าให้กับนักข่าวฟังว่าผ่านไปหลายปีเขามีโอกาสมาพบพี่ชายของเด็กที่ถูกยิงอีกครั้งปรากฏว่าเขาเลิกเรียนหนังสือไปแล้วเพราะว่าไม่สามารถทำใจต่อการสูญเสียน้องชายไปได้ความตายจากความรุนแรงของความเชื่อสุดโต่งไม่ได้กระทบเพียงคนที่จากไปเท่านั้นแต่มันยังกระทบคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยพี่ชายมีเพียงชีวิตมีลมหายใจแต่ไร้ตัวตนเพราะว่ามันได้ถูกพรากไปดุจเดียวกับชีวิตของน้องชายในวันนั้นและแน่นอนมันยังคงไม่ใช่ศพสุดท้ายจากความขัดแย้งนี้แต่เราก็หวังว่ามันจะมีศพสุดท้ายสำหรับเรื่องเหล่านี้ในสักวัน